ก็ถือว่าผมเป็นน้องใหม่นะครับเป็นน้องใหม่ค่ายโมโนเพิ่งมาได้ไม่กี่วันนี้แหละครับแล้วก็เพลงก็เพิ่งทำเสร็จไปตอนนี้ก็รอที่จะปล่อยให้ฟังกันสิ้นตุลาเนี่ยครับร้อนๆเลยฮะร้อนๆเลยกำลังเดี๋ยวเนี่ยเสร็จจากงานนี้แล้วก็จะมีแพลนถ่ายมิวสิกวิดีโอกันเป็นไงบ้างการมาร่วมงานกับโมโนมิวสิกตื่นเต้นสิครับเพราะว่าเมื่อกี้นั่งดูแล้วบอกโอ้โหมีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะซีรีส์เกาหลีใช่ไหมคือก็มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับก็ได้คุยกับคุณพีทว่าเฮ้ยนอกเหนือจากเรื่องของดนตรีแล้วเนี่ยเรายังอยากจะทำอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการสอนดนตรีคือแบ่งปันความรู้คืออาจจะมีช่องที่อันนี้ก็ยังเป็นอนาคตอยู่คุยกับพีทอยู่ว่าอยากจะทำเกี่ยวกับการแนะแนวการแต่งเพลงการทำดนตรีให้กับน้องๆรุ่นใหม่ใครที่สนใจอยากจะเป็นศิลปินของโมโนนี่สอนให้ทำเพลงเองเลยฮะหรือว่าสอนเรื่องดนตรีนะครับอันนั้นก็เป็นนิดๆหน่อยๆในเรื่องของไอเดียแต่ว่าหลักๆเราก็จะทำดนตรีทำเพลงเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าผมมาอยู่ที่นี่แล้วผมยังจะวากแหกปากแหกคอดุเหมือนเดิมหรือเปล่าคือจากนี้เราก็จะทำเพลงที่มันแมสขึ้นเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำไปแล้ววาร์กไปแล้วจนลูกเมียไม่อยากจะคุยด้วยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำเพลงเพราะๆซึ้งๆให้ฟังกันอย่างที่คุณเคยฟังที่เคยชอบเรียกว่าจะได้เห็นพี่แมวทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในงานเพลงเลยใช่ครับเพราะเบื้องหลังขอบคุณมากที่พูดก็คือว่าอยากจะตอนนี้ก็คือจะมาทำเป็นโปรดักชันทีมด้วยในการช่วยน้องๆในการที่จะสานฝันเขาให้ประสบความสำเร็จนะครับใครอยากจะให้โปรดิวซ์อยากจะให้ช่วยทำเพลงอะไรให้ก็ผมก็จะมีอีกหน่วยงานนึงที่ช่วยทำเรียกว่าเราซัพพอร์ตเต็มที่เลยกับจุดเบื้องหลังใช่ครับใช่แล้วก็คือทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยจริงๆเหมือนที่เราพัฒนาเด็กไปประมาณนึงครับในช่วงตอนที่อยู่ค่ายเดิมมิวสิกมูฟตอนนั้นเราก็ทำยังไม่ได้เต็มที่มากแต่ว่าคราวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องเต็มที่กับมันละเพราะว่ามีโปรเจกต์เยอะเหมือนก็ว่างเยอะฮะแล้วก็คิดโปรเจกต์มาเยอะนะครับที่ผ่านมาก็จะเน้นไปทางรายการทีวีเนาะไปคอมเมนต์นั่นไปทำนู่นทำนี่ที่ไม่ค่อยได้ทำเป็นปีเท่าไหร่ก็เลยมีเวลาที่จะคิดงานเยอะกลับมาครั้งนี้ฟิตแค่ไหนครับพี่โอ้ฟิตมากนะครับวิ่งทุกวันเกี่ยวไหมล่ะไม่เกี่ยวแต่ว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายก็สำคัญเพราะว่าพอเราได้พักผ่อนเยอะๆได้ออกกำลังกายแล้วมันมีเวลาที่จะคิดงานได้เยอะขึ้นแล้วก็คิดได้ดีขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการคิดงานบอกไว้เลยว่าคราวนี้นี่คือแฟนเพลงเดี๋ยวก็ไปแล้ว บอกไว้เลยว่าแฟนเพลงเดี๋ยวก็คงได้ฟังอะไรอย่างที่คุณอยากจะฟังแน่ๆแล้วก็เป็นงานดีมีคุณภาพแน่นอนยังมีความเป็นตัวเองอยู่หรือว่าสลัดความเป็นออกไปจากหมดเลยนะในซิงเกิลนี้ความเป็นตัวเองนะฮะความเป็นตัวเองเราคงสลัดลำบากต้องถามก่อนว่าคุณมองผมเป็นยังไงใช่ไหมบางคนอาจจะมองผมเป็นร็อกบางคนที่รู้ลึกเข้าไปหน่อยอาจจะมองผมเป็นแจ๊สแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้รู้อะไรเลยก็จะมองผมว่าผมเป็นแค่มิวสิกเลเวอร์คนหนึ่งคนที่รักดนตรีชอบทำดนตรีแนวนั้นแนวนี้ออกมาให้ฟังกันผมว่าผมอยากจะยืนอยู่ตรงจุดนี้มากกว่าจุดที่เป็นมิวสิกเลเวอร์ผมรักดนตรีอยากจะทำดนตรีแนวนี้แนวนี้ออกมาให้คนที่ชอบอย่างหลากหลายเนี่ยได้ฟังก็เหมือนว่าจะมีความใหม่แล้วก็ยังมีความคงเป็นตัวเองอยู่ใช่ครับคำว่าใหม่นี่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าปีหน้านี้โมโนก็จะมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเช่นการทำเพลงที่ยังไม่บอกว่าเป็นแนวอะไรแต่ไม่ใช่แนวเดิมแน่นอนหลังจากซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่จะปล่อยสิ้นตุลาคมนี้นะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นโปรเจกต์เพลงที่แมสมากๆอย่างนี้แฟนๆจะมีโอกาสได้ฟังสมูทแจ๊สที่พี่แมวชอบหรือเปล่าโอ้ยมีโอกาสให้ฟังแน่นอนครับเพราะว่างานแจ๊สนี่เป็นงานที่ผมรักมากไม่สามารถทิ้งได้ตัวตนเราทิ้งไม่ได้นะครับ Channel YouTube เราก็มีส่วนตัวนะครับผมก็จะทำขึ้น Channel นะครับสอนดนตรีสอนกีตาร์ทำเพลงแจ๊สอะไรไปงานที่เป็นแมสเราก็มาทำร่วมกับโมโนขออนุญาตถามน้องๆหน่อยลูกจะเป็นไงบ้างครับลูกๆตอนนี้ก็ถ้าตัวเล็กก็ซุกซนดีซุกซนมากหนักอยู่ไหมครับพูดซนเลยพูดซนเลยส่วนคนโตก็ซนไปในทางที่อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นนะทิกเกอร์ตอนนี้
โอ้โหรักที่จะทำเพลงรักที่จะเล่นดนตรีมากซึ่งแต่ก่อนนี้พ่อต้องใส่หัวว่าทำไมลูกไม่เล่นดนตรีเลยพ่อแต่แสดงแต่ตอนนี้เนี่ยคุยกับพ่อก็มีแต่เรื่องดนตรีนะครับล่าสุดนี้รู้สึกว่ารบเร้าให้เราซื้อเบสให้ตีกลองไม่พอเล่นกีตาร์ไม่พอตอนนี้จะเล่นเบสแล้วใจคอจะเล่นทุกอย่างเลยลูกเหมือนเรื่องว่าตามรอยเออเรื่องพ่อกำลังมาเรื่องผมว่าเขาใช่ครับเขาสนุกเขาได้ค้นพบจุดที่เขามีความสุขกับมันแล้วแต่ก่อนเขาคงยังไม่รู้สึกว่าดนตรีเรื่องมันดียังไงมันสนุกแต่พอเขาได้ไปเจอผมก็ไม่รู้ไปคลิปตรงไหนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขดีมันอยู่ในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์เรื่องของการสร้างจินตนาการเด็กเนี่ยจินตนาการเยอะเขาก็อยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นช่องทางที่ทำให้เขาถ่ายทอดจินตนาการพี่แมวมีในการแนะนำแนวทางในการโปรโมทการเพลงและในการเข้าวงการเพลงนะครับของน้องๆของลูกในเรื่องของโน้ตฮาวเราซัพพอร์ตเต็มที่แน่นอนนะครับนั่นคือเรื่องของความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็ซัพพอร์ตแน่นอนเพราะว่าของเครื่องพ่อเยอะมากของไม่เอาไปไว้บ้านลูกบ้านก็ดีพี่ต้าจะท่วมหัวแล้วนะครับเรื่องของเครื่องดนตรีก็ซัพพอร์ตแน่นอนแต่ว่าเรื่องนึงที่อยากจะซัพพอร์ตให้มากที่สุดคือเรื่องตัวคิดว่าทำยังไงเราอยู่ในวงการนี้เนี่ยเราจะอยู่ได้ยาวนานและดูอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องรอดูว่าในแต่ละช่วงเวลาเขาเจออะไรนะครับต้องดูว่าเราจะให้คำปรึกษาเขาอย่างเช่นเรื่องของการรับมือกับแฟนคลับนะครับแฟนคลับก็จะมีหลากหลายอารมณ์นะครับหรือว่ารับมือกับข่าวที่เป็นบวกเป็นลบรับมือยังไงงานมีมากมีน้อยสุขภาพจิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะตรงนั้นนะผมว่าเป็นเรื่องสำคัญจะมีชวนน้องมาทำเพลงด้วยไหมคะก็เราทำเพลงด้วยกันอยู่พักหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงที่ทำแล้วเหมือนฮะก็กำลังหากันแล้วเสร็จแล้วน้องก็ปิดเปิดเทอมก็กลับไปเรียนแล้วหายไปตอนนี้เดี๋ยวก็จะกลับมาทำด้วยกันทำให้แต่ว่าน้องจะอยู่ค่ายไหนอะไรยังไงแล้วแต่ที่สบายใจชวนมาทำตรงนี้ไหมครับฟิชเชอริงกันเลยพอลูกก็อยากจะชวนนะดูโอ้ดูโอ้แล้วก็อยากจะชวนเข้ามาทำเพราะว่าถ้าได้ทำงานดนตรีด้วยกันผมว่ามันก็จะสนุกดีครับพี่เนี่ยถามเลยพี่นิโคลมีกำลังให้กำลังใจอะไรกันบอกตรงๆนะครับว่าเรื่องข่าวส่วนตัวเนี่ยเราไม่ยุ่งเลยแต่ว่าในความเป็นเพื่อนเราก็มันเหมือนมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าเราก็เคารพในความคิดความรู้สึกของเขาไม่เข้าไปใกล้กับก้าวก่ายอะไรแต่ว่าก็มีบอกว่าเฮ้ยยูโอเคนะเหมือนกันมองตากันก็รู้ใจใช่ไหมครับมันว่าส่งความรู้สึกให้กันได้เขาก็รู้ว่าเออเราก็เป็นห่วงหวังดีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรตอนนี้นิโคไม่ได้แบบแสดงความอ่อนแออะไรตอนที่อยู่กับเราอ๋อหน่อยฮะเขาฮาฮาสบายอยู่แล้วโอเคเนาะ